สวัสดีครับเอาจริงๆแล้วนี่ก็เป็นแบบครั้งที่3ที่ผมพี่ปอได้แบบทำงานร่วมกันนะครับผมดีเลยนี่รู้สึกไงกันรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ที่เพื่อนดีครับที่ขอให้โอกาสพวกเราสอบแล้วก็ลงวินอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากแต่ว่าน้องวินเขาไม่ดีแล้วเนาะเออตอนนี้เป็นครั้งแรกของเราเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับใช่ผมยังไม่ได้เจอเลยครับคือมีบัตรผ่านแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าใช่ก็คือไม่ได้อยากจะนี่นะแต่ว่าตอนสมัยเด็กๆของพันหนึ่งไอ้โฟจะบอกว่าของพันหนึ่งไอ้โฟเป็นพี่เกิดนะผมตอนผมสี่ขวบพี่เพิ่งได้เจอกับพี่ทางแรกคือโตมากับไอ้โฟใช่เพราะว่าแม่ของมันจะชอบไอ้โฟมากเขาคือมีวอลเตอร์เต็มของแบบคือเจอตัวจริงแล้วก็หล่อมากหล่อจริงหล่อโคตรหล่อเลยโคตรหล่อนะโอ้ยผู้ชายก็หล่อนะเออแล้วที่ไหนนะครับครับผมสำหรับคอนเสิร์ต LL ที่ผ่านมาล่าสุดก็สนุกมากๆผมก็ผ่านไปได้ดีครับผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะผมที่คอยให้กำลังใจกันเยอะมากๆเลยครับผมแล้วก็เนื่องครับก็เป็นครั้งที่2ที่แบบว่าเราถึงได้พูด LL ครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่แบบได้แบบได้มาเจอกันทุกคนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออยากขอบคุณแบบทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนเราเป็นผู้ถ่ายแล้วก็ใครทุกคนก็หวังว่าเรานะครับจะได้ LL ครั้งนี้จากทุกคนดีใจมากๆครับแต่โชว์อย่างสุดเลยครับคือตอนนี้ก็ยังมีแบบแฟนแท็กอะไรอยู่เดี๋ยวเราไม่ธรรมดา2ปีเลยก็คือเป็นแบบว่าสายแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยสายแบบสายเขาเรียกว่าอะไรนะสายน้อยชิ้นสายน้อยชิ้นใช่ครับคือจริงมีคนแบบ DM มาตั้งแต่เพลงยิ้มออกคนออกนะครับอยากเห็นแบบเต้นแต่คือผมเนี่ยรู้ตัวอยู่แล้วว่าเพลงนี้มันฮิตฮิตมันมาคุณนะผมมั่นใจแล้วว่าแบบผมมาโดนแน่ๆผมก็เลยไม่เคยเต้นที่ไหนเลยเต้นให้คอนเสิร์ตคือแซวกับเราอีก2เดือนอย่างนี้ต้องกิดไก่มา2เดือนเลยซึ่งบอกแล้วพี่ปอได้ตั้งใจมากคือขนาดหลังเวทีก็มามาถามผมว่าเอออยากทำยังไงน้องชายจะต้องพี่หน่อยใช่นี่โค้ชผมนี่คือนักบอลนะมีโฮโลกราฟไม่มองนี่ผมรู้สึกว่าผมเต้นเนี่ยอินเทนแบบรู้สึกว่ายังไม่เข้าร่างตัวนี้ต้องหานักบอลเลยแสดงไอ้ท่าที่แบบว่าดูทูบีดีนี่นักบอลนะครับเขาดูเหมือนฟิตเนสนะเวลาแบบผมเล่นฟิตเนสอย่างเงี้ยเวลาแบบน้องปอเขาให้ผมดูฟอร์มใช่ป่ะผมก็จะดูแล้วว่าเออตรงนี้มันต้องอย่างนี้นะพอเป็นเรื่องเต้นใช่ไหมปอเขาแบบพี่ตรงนี้มันไม่ได้ต้องแบบนี้แบบนี้นะเราแชร์กันสุดยอดมากจับดีแต่จ้าเลยโบรเพลงสอนไม่ยากครับผมคือด้วยความที่ปีก่อนเราเคยมีโอกาสได้เต้นครั้งนึงแล้วเพลง Fireboy เนาะแล้วพอปีที่มาก็เหมือนกับว่าตอนก็มาถามว่าเออเนี่ยพี่ต้องทำยังไงเนี่ยมูฟมีต้องเขียนยังไงถึงจะแบบว่าเออดูแบบดูเซ็กซี่อะไรอย่างงี้ผมก็แนะนำไปใช่มีอะไรอยู่ที่บอกว่าไม่ได้คิดจะได้ครับกับบ้านเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่รอคอยก็มาแบบครับผมก็ปีนี้ผมเป็นมาแดนซ์เต็มตัวนะผมก็มาแบบยิ้มฉ่ำครับผมก็คือจริงๆแล้วตอนแรกที่เรารู้ไลน์อัพก็ตื่นเต้นมากเพราะว่านี่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยที่เต้นกับโพสกับบุ๊กเพราะปกติแล้วเนี่ยคือยังเคยเต้นกับจิมแมนจุ่มแล้วแต่ไม่เคยได้เต้นกับโพสกับบุ๊กเลยพอรู้ไลน์อัพปุ๊บก็ต้องได้ฝึกซ้อมด้วยกันครับผมจำได้แล้วก็คือจะบอกเลยว่าทั้งโฟร์ที่วงแล้วก็จิมแมนเก่งมากคืออย่างของกระจุงเนี่ยเราจะคุ้นเคยเป็นฉันนะแต่คือทั้งโฟร์ที่วงเก่งมากนี่ต้องชมนะแบบน้องปอนี่เขาก็แบบว่าแรปเก่งเหมือนเดิมเยอะมากนี่ก็แบบดูอยู่ตลอดแต่น้องซ้อมน้องเขาก็แรปเล่นแรปไปน้องก็แบบเก่งการันตีใช่ครับผมคืออย่างปีก่อนเราก็มีโอกาสได้แรปบ้างแต่กับปีนี้เราไม่มีโอกาสได้แต่ว่าได้ร้องเพลงเยอะขึ้นแล้วก็ได้เต้นเยอะขึ้นด้วยครับเห็นแล้วใช่ไหมที่เขาพี่บอยอ่ะเป็นไงสุดยอดพี่ผมด้านหลังเนี่ยผมเห็นเขาแบบเขาบอกว่าผมจะโกหกความพร้อมเยอะหรือกลัวแบบจะไม่เข้าเรือไม่เป็นไรดิเนี่ยปีหน้าพี่ลองฝึกบีบอยมาเต้นผมบ้างไหมเคยแล้วไม่เป็นไรบีบอยมาเริ่มจากพื้นฐานคืออะไรนะปกใช่ไหมใช่พี่ลองทำนะปกพี่กิ้งเลย
แล้วก็กระติกเออต้องทำกระปุกได้ก่อนเลยที่ถ่ายต้องใช้ความรู้น้องเขาทำตลอดเก่งครับพี่โอ้ชุดชมจริงๆของพี่ตอนนี้งานก็ยังแบบนี้ครับผมใช่ครับใช่อยู่เวลายังไงบ้างครับผมก็คือสำหรับผมคือด้วยความที่ช่วงนี้เราหลังจบ LL เนาะก็เราเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่เพราะเราไปถ่ายซีรีส์ VR มาครับผมก็ทีนั้นท่านไม่ได้เวลาก็ไม่มีอะไรมากแต่ก็ที่สำคัญสุดคือการพักผ่อนครับคือถ้าเกิดเราพักผ่อนเพียงพอเนี่ยคือเราก็สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับอย่างผมก็ขอแค่ถ้าเลือกได้พักผ่อนเลือกอะไรครับแรกก็เลือกนอนถ้าเรานอนไม่พอมันก็ล้าถ้าเรานอนพอแบบสดชื่นเลยเหมือนแบบมันได้ขับไปดีเลยแต่ว่าถ้านอนพอนี่ก็ตัวมาเลยสบายมากสบายมากเชื่อผมเลยผมเห็นพี่ชายนี่คือแบบตอนเช้าตื่นไปฟิตเนสกับตื่นมาว่ายน้ำแทบทุกวันใช่ใช่ครับก็อาจจะแบบไปถ่ายเวทให้เยอะตลอดตอนเขาก็คือแบบไฮโอตลอดเวลาเราก็เต้นเยอะมากใช่มีกลางวันพอนออกกองเต้นตั้งแต่แบบตื่นโมอ่ะตื่นตั้งตีสองตีสองคือมันก็ไม่ได้เต้นตลอดเวลาแต่มันก็คือแบบมันช่วงๆอะไรครับช่วงที่แบบว่าเราอินมากๆเราข้างมากๆเราก็อยากจะติดตลอดได้เงินคือท่าเต้นแบบคือมันแบบดูระดับโลกเลยอ่ะไม่รู้ว่าคิดเป็นอย่างนั้นแหละเต้นเยอะจริงตอนนี้เต้นไม่เก่งขนาดนั้นต้องฝึกเยอะแต่ว่าช่วงนั้นน้องมีโกด้วยโกที่แตกหน้าน้องเลยตอนนี้ก็มีบาลานซ์ครับผมใช่ก็บอกตอนเดิมเต้นได้เราต้องกินของผ่อนด้วยเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นวิ้งแซ่บโดนัทหนังไก่ทอดต้มตำก็จัดเต็มเลยกินเรียบร้อยแล้วจะจบคอนเสิร์ตโอ้โหซัดเละข้าวนมข้าวเหนียวหรือเนื้อย่างกินหมดครับติดมงติดมันแค่มงแค่เผื่อหนังไก่ทอดเอาหมดเรียบร้อยไอ้ตรงไอติมข้าวเหนียวมะม่วงเรียบร้อยช่างเลยช่างเลยครับผมสำหรับผมก็อยากจะฝากผลงานตอนนี้มีซีทั้ง VR สรรักกันกำลังอ่อนครับผมก็เมื่อวานเพิ่งจบ EP 8ไปนะครับผมก็ฝาก EP ต่อไปด้วยนะครับครับผมส่วนของผมนะครับก็มีแฟนทักเทวดานะครับก็เดี๋ยวแม่เปิดกล้องแล้วก็เดี๋ยวปีนี้เจอกันแน่นอนแล้วก็อีกเรื่องนะครับที่แบบว่าต้องรอกันสักพักแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูกันมากๆนะครับไปตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาผมแล้วก็เป็นการศึกษาเพิ่มเติมยังไงก็ฝากเลยนะครับผมใช่ครับขอบคุณครับ